ถูกใบหน้าใบหลังจ้ะแม่ถูกอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวหน้าก็3ตัวท้าย2 2เหรอฮะไม่ใช่5 4 7นี่จำได้ไหมวันนั้นที่ผม9 2 3ที่ผมบอกว่ามือผมเห็นอะไรไหมคุณกัลยาเป็นคนที่เห็นเลข4ในมืออันนี้มือซ้ายนะครับผมแล้วก็เห็นเลข7ในมือขวานะครับแล้วคุณกัลยาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปมือก็คือ5ก็เลยไปแทง5 4 7ออกครับผมดีใจด้วยครับผมถูกไปกี่ใบครับคุณกัลยา5 4 7 2ใบแล้วก็9 2 3ใบ1อ๋อแต่ผมเนี่ยซื้อแค่47นะซื้อหวยเอกชนไม่ถูกซื้อนิดเดียวแล้วก็เลขอะไรนะใบบอนลายเสือพรางใช่ไหมเสือพรางไม่ออกไม่ไม่ถูกนะสองตัวไม่ถูกแต่ว่าเอเชิญยิ้มถูกรางวัลที่1 1ใบแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีกหลายใบแต่เขาทำบุญเยอะใช้ได้ใช้ได้สวรรค์ส่งมาให้เขาทำบุญต่ออ่ะก็อันนี้เป็นมือของผมมันเป็นมือหนึ่งอีกแล้วนะฮะต้องบนน่ะบนมันสองสองหนึ่งคุณป้อมเห็นไหมมือพี่โชคเป็นตัวเอ็มผมบอกแล้วว่าอ่ะต่อไปเป็นมือคุณกัลยาที่ถูกหวยไปแล้วนะครับผมอ่ะคุณกัลยาอธิบายสิมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นในมือคุณกัลยาเชิญเล่าให้ฟังมันขึ้นมาเป็นแสงเมื่อตอน 20:41 มันแสงแผ่วพราวเลยระยิบระยับมีหลายสีมากเห็นไหมเห็นจุดขาวๆที่ระหว่างนิ้วชี้ไหมใต้นิ้วชี้นิ้วอะไรเห็นไหมทองเห็นไหมมันจะแผ่วพราวเหมือนเพชรเหมือนพลอยแวบว่ามันขึ้นมาเองที่มือค่ะผมก็ถามคุณกัลยาว่าเป็นแม่เหรออันนี้ไม่ใช่เหงื่อใช่ไหมเช็ดมือแล้วใช่ไหมคุณกัลยาบอกใช่มีแสงสะท้อนอะไรไหมคุณกัลยาบอกไม่มีไม่ได้มีเกล็ดเพชรคุณกัลยาเพิ่งทำกระทงได้ใช้เกล็ดเพชรไหมไม่ได้ใช้เลยแม่มันเป็นเครื่องสำอางหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะวันที่ไปลอยกระทงได้ไปจับกระทงของใครแล้วมีเกล็ดเพชรหรือเปล่าครับมีค่ะมีกระทงกระยาไปจับแก้มเด็กประกวดนางนพมาศและเขาโรยเกล็ดเพชรมาที่ตัวแล้วมือไปติดหรือเปล่าครับเราต้องตั้งสมมุติฐานแบบวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนใบตองมีแต่ดอกบานไม่โรยดอกดาวเรืองแล้วก็ม้วนใบสีเป็นดอกพุทธสติกไม่มีอะไรเลยแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้แล้วคุณกัลยานี่นะบอกว่าไม่ได้เปิดแฟลชแล้วก็กดอย่างเดียวใช่ไหมคุณกัลยาคิดว่านี่คือแสงอะไรครับเป็นแสงพลังบุญเหมือนเขามาบอกให้รู้ว่าคือเราดวงดีขึ้นเกิดในมือเขาก็เหมือนมาอวยพรให้เดี๋ยวให้ดูมืออื่นๆนะรูปอื่นๆใช่มือนี้เป็นแสนไหมแม่แบบนี้เป็นแสนไหมคะแสนไหมเป็นแสงค่ะเป็นแสงในมือค่ะมันคือระยิบระยับที่ถูกหวยเนี่ยเป็นแสนไหมหลักแสนไหมไม่ถึงไม่ถึงแค่หมื่นกว่าบาทอ๋อเลขท้ายสามตัวก็ท้ายก็สามตัวหน้าอันนี้ให้ดูนะให้ดูแสงสีขาวที่มือนะเหมือนทองนะเพชรทองทองนะแสงเพชรทองทองกากเพชรน่ะเป็นเพชรทองหลายสีมันสีเขียวสีทองสีชมพูมันหลายสีอะคุณที่เห็นอยู่คือมือคุณกัลยานะครับนะเห็นแสงขาวๆไหมผมเห็นแค่สีขาวนะคนอื่นเห็นสีอะไรกันบ้างเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเอ็มแม่มีเอ็มคนมีเอ็มจะรวยอ่ะคุณกัลยาเล่าต่อปกติเคยถ่ายรูปมือแล้วเป็นอย่างนี้ไหมครับปกติไม่มีแต่วันนี้ขึ้นเต็มเยอะเลยอไปตลาดกลับมา
ก็นั่งพักว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำยังไม่ทันได้อาบก็นั่งคุยกับคุณโชคคุยไปคุยมามันก็ขึ้นที่มือคุณโชคก็ถามว่าใช่เหงื่อไหมไม่ใช่ก็เอากระทะชู่มาเช็ดก็ถ่ายก็เป็นเหมือนเดิมอยู่ๆมันขึ้นเป็นแสงแล้วยิบระยับเต็มมือเลยมือซ้ายเยอะมือขวาน้อยมือซ้ายเต็มเลยก็ถ่ายให้คุณโชคดูก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้ามันขึ้นมาแปลกปลื้มปิติเลยเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เลยอาบน้ำแล้วยังอยู่เลยแต่ไม่ชัดเหมือนตอนหัวค่ำนี่ก็ขึ้นอยู่ก็เห็นแวบวับอยู่แต่หัวค่ำมันขึ้นเยอะเลยเต็มมือเลยอ่ะแสงระยิบระยับเต็มเลยพี่แม่เปิดกล้องสิพี่โชคคะฮะลองให้แม่เปิดตอนนี้แม่บอกว่ายังมีอยู่ลองโชว์มีแต่มันน้อยน้อยมีน้อยคุณราศีตุลสวัสดีนะครับขึ้นมาพูดได้นะครับผมก็ราศีตุลนะครับลัคนาธนูโชว์มือสิล่ะคุณมะนาวหวานขึ้นมาคุยได้นะครับดูสิเห็นไหมพี่โชคเห็นไหมดูปดสวัสดีครับคุณตักแก่ตักแก่นี่วันนี้ห้องผมมีคนโชคดีคุณกัลยาถูกลอตเตอรี่โชคลองเปิดแม่จะโชว์มือคุณกัญญาอะพี่เอาจะง่วงแล้วพี่เอาจะถามว่าพรุ่งนี้มาว่าคุณกัลยาโชว์มือเลยนี่ค่ะไหนอ่ะคุณตักยื่นหน้ามาเลยครับเดี๋ยวคุณกัลยาจะตกสัก3ป้าบนะครับกัญญาเขาเป็นคนมีดวงรวยเคยบอกเขาไงใช่ไหมคุณกัญญาเคยบอกใครกำลังเดินทางอยู่ในอวกาศแกแล็กซี่ช่วยปิดหน้าต่างจรวดด้วยนะครับผมเสียงลมมันดังเหลือเกินนะครับ ใครอยู่ในยานอวกาศครับคุณลิโชค พี่เอาขึ้นขอถามคุณกัญญาเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะนอนแล้วไม่ไหวง่วงอ๋อเอารีบถามเร็วเพราะว่าคนอื่นเขารอฟังเรื่องลึกลับเรื่องผีจ้าพรุ่งนี้มาไหมจะรอพรุ่งนี้ให้มาเอามาส่งของตอนก่อนเที่ยงไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมเหรอไงก็แวบมาเอาไข่กับข้าวต้มไปให้แม่ด้วยนะพี่มะนาวหวานขอว่ายินดีพี่เอาไปแก้บนได้โอเคขอให้ดีใจด้วยนะคุณกัญญาขอบคุณนะมะนาวหวานผมจะบอกพี่ยาวว่าจริงๆเราจะไปทำพิธีอะไรให้แบบเป็นมงคลเนี่ยเราต้องแก้ทั้งตัวนะเพราะว่าแก้บนข้างล่างมันจะอึดอัดนะครับผมเข้าใจนะเดี๋ยวเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยไอ้นี่มันแก้แต่ข้างบนฉันยังอึดอัดเลยพุงยังแน่นอยู่เลยเข้าใจไหมความโชคดีจะมาเราต้องแก้หมดคุณลิโชคให้กุมารไหมให้ค่ะแม่เอาหวานเอาให้อยู่ค่ะประเดี๋ยวก็นั่งหลับรอประเดี๋ยวเถอะไม่ให้อย่างเดียวตอนมามีอยู่วันหนึ่งแปลกๆอะโอ้โหไม่เคยกินของตอนดึกวันนั้นกินทั้งคืนทั้งข้าวทั้งมาม่าหมดเกลี้ยงเลยพ่อพาแม่กินไงน้องก็พาแม่กินแม่กินไม่เยอะนะคุณก้อมบ๊ายบายนะคะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะบ๊ายบายนะคุณลิโชครับผมขอให้เจอผีเยอะๆจะได้มาเล่าให้ผมฟังนะครับผมเดี๋ยวถ้ามานี่ทำข้าวต้มมัดเพิ่งเสร็จไงแล้วมันเหนื่อยอ่ะถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังนะครับผมได้ขอน้องกุมารเรื่องหวยไหมอะไรนะแล้วได้ขอให้ถูกหวยไหมอ๋อขออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจุดประทัดให้ละน้องมะนาวหวานคุณมะนาวหวานแม่ขอน้องด้วยขอน้องด้วยว่าขอให้แม่ถูกลอตเตอรี่แล้วพอดีคุณโชคแกได้โชว์มือว่าเห็นไหมมีคนขอดูแลเนี่ยเห็นไหมช่องผมนะผมขอบอกนิดนึงว่าหลายก่อนออกหวยเนี่ยมันจะมีเลขในห้องผมอ่ะแทบจะทุกงวดเลยเห็นไหม
รอบนี้คุณกัลยาก็เห็นเลขในมือผมซ้ายขวาแล้วก็บอกมือคือ5แล้วแกก็ไปตีเป็น5 4 7ถูกเต็มๆครับผมแล้วก็เป็นคนมีสัจจะแกเลยโชคดีบ่อยผมบอกว่าถ้าใครถูกอย่าลืมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการคุณกัลยาก็สนับสนุนมานะครับค่าเน็ต1ครั้งแล้วก็เลี้ยงขนมผมด้วยผมก็อิ่มไปนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อลูกชิ้นแบบเป๊ปซี่ขวดใหญ่ขวดนึงมากินคุ้งปิ้นเลยนะครับผมมองเห็นไหมไม่เห็นเลยแม่มันจางแต่ว่าดูตาปากรูปพี่ชอบถ่ายรูปได้เห็นข้ามนะมันจะรีบระยะเต็มเลยมือเนี้ยเต็มเลยตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันจางไปแล้วปรากฏมาแล้วเงินกำลังเดินทางมองไม่เห็นเอาเอาสัมภาษณ์ใครมีอะไรจะถามทำไมวันนั้นคุณกัลยาถึงมองคุณกัลยานี่บอกก่อนว่าเอาเมื่อกี้คุณพี่เยาก็บอกไงมีดวงมีโชคใช่ไหมคุณกัลยานี่ผมยอมรับนะเป็นคนหนึ่งที่เวลาแกไปที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นแม่นางไม้ตะเคียนเนี่ยผมเคยไม่เชื่อแกและเคยขำคุณกัลยาบอกว่าเห็นเลขนี้มันใกล้มันเห็นในนั้นจริงๆแต่ว่าบางครั้งไปตีสองตัวหรือสามตัวไม่รู้แต่มันมีแกเห็นแล้วเหล็กไหลของผมชิ้นหนึ่งแกก็เห็นแล้วมันก็ออกจริงๆแต่ว่าเหมือนไม่ได้สนใจซื้อใช่ไหมผมก็เลยเริ่มยอมรับว่าคุณกัลยานี่เขามีซิกเซนต์เนาะอย่างรอบนี้เขาก็ดูมือผมมันเกิดเหตุอย่างนี้ว่ามันเรื่องของเรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งคือว่าวันก่อนหน้าเนี่ยผมอะเอามือตัวเองอะถ่ายรูปแล้วก็ไปลงในแอปฟ้านะครับแอปฟ้าเฟซอะนะเขาจะมีกลุ่มลายมือกากบาทแล้วก็เป็นกลุ่มหมอดูที่เขาดูลายมือเรื่องกากบาทผมก็เลยถ่าย2มือไปลงแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดนะครับผมบอกอายุก็มีคนมาทำนายลายมือประมาณสัก5คนมันมีอยู่คนนึงเขาพิมพ์ขึ้นมาเขาพิมพ์ว่าผมเห็นเลข53ในมือก็เลยเป็นเหตุให้วันนั้นผมโชว์มือว่าเห็นอะไรไหมครับถ้าใครเข้ามาดูจำได้เนาะแล้วผมก็ชู2มือแล้วคุณกัลยาก็บอกว่าเห็น47แล้วก็เหมือนคุยในรายการได้ว่ามือก็คือ5ผมก็บอกว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่ใครจะตีเลขอะไรบางคนก็เห็น17ผมเห็น77อะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปดักอะไร3ตัวผมก็เล่นแค่2ตัวผมไม่เห็นเลยของมือพี่โชคไม่เห็นเลขเลยที่ป้อมผมไม่เห็นเลขอ๋อคือก็มองว่าคุณกัลยาเขาก็สามารถตีแล้วก็ไปถูกได้นี้ไม่ธรรมดานะมีคนอื่นถูกไหมงวดนี้มีบอกมานะเดี๋ยวผมจะทวงสัญญาทวงสัญญาว่าถูกแล้วจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการผมไงแล้วคุณกัลยาก่อนที่จะถูกรู้สึกอะไรยังไงบ้างครับผมว่าเป็นแก้วเดียวคุณกัลยาบอกว่าวันที่ลอตเตอรี่หรือหวยจะออกให้แต่งชุดเสื้อสีให้เป็นมงคลแล้วก็อย่าคุยเรื่องอับประมงคนหรือเรื่องที่ทะเลาะกันหรือเรื่องไม่ดีถ้าวันลอตเตอรี่ออกนี่เขาเคยเล่าให้ผมฟังถ้าไปเจอใครเมาต่อว่ามาทะเลาะมาอะไรต่ออะไรมันไม่เป็นมงคลวันนั้นจะถูกกินใช่ไหมใช่ก็อันนี้เป็นเคล็ดของคุณกัลยานะครับออกเขาจะให้ทำตัวให้ใช่ทำตัวให้อารมณ์ดีใส่เสื้อสีสดใสที่ฉลกก็ถูกวันของเราแต่คุณโชคอะแกไม่ชอบสีส้มกัลยาก็บอกว่าให้ใส่สีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้ที่ชอบแต่กัลยาวันหวยออกจะใส่สีส้มตลอดดวงฉลกการเงินคือสีส้มเพราะกัลยาเป็นผู้หญิงแล้วชอบไงใส่สีส้มจะถูกแทบทุกงวดนะก็ถือเคสนี้ก็จะถูกมาตลอดก็วันตลอดคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมนะครับ
ก็ถ้าเกิดใครใช้วิจารณะตึงก็อาจจะไม่เข้าใจต้องใช้วิจารณะยานเท่านั้นนะครับยานอ่ะคุณกัญญาคุยต่อแต่เวลาเขาจะให้เห็นเป็นเลขชัดๆเลยที่มือเหมือนเขียนเลยก็เลยเขียนในมือคุณโชคที่ว่าเป็นภาพมือเขียนให้เห็นว่าเห็นเป็นเลขตรงนี้ให้ดูเผื่อคนไม่เห็นได้ดูอีกรอบนึงวันนั้นที่คุณกัญญาเห็นเป็นเช่นนี้ครับ4 เห็นได้ไงเพราะว่าในแอปฟ้าเขาบอกเขาเห็น5-3ผมเลยโชว์มือให้ดูว่าเห็นอะไรไหมและอีกมือหนึ่งเจ็ดนี่เจ็ดและ5ก็มาจากว่ามือก็คือ5 5 4 7ถูกเฉยคนจะถูกอะไรก็จะถูกคุณตั๊กงวดนี้เล่นเลขอะไรครับ221หญิงเก้า48ครับ48มันออก38นะครับดีใจด้วยนะครับผมห้าสามที่เขาบอกในเฟซที่คุณโชคบอกมาว่าในเฟซเขาบอกว่า53กัลยาก็ไปซื้อไว้อีกแต่ไปได้3ตัวหน้า923เห็นไหมคนจะถูกทำไงก็ถูกจอนซื้อมันนึกที่หนุนเดี๋ยวใจนึกว่างวดที่แล้วถูก32ไปแล้วเอ๊ะเลข923หน้าซื้อข้างหน้าแต่ข้างท้ายเป็น53ก็เลยซื้อติดไว้2ใบอย่างละใบก็หลังจากนี้คุณกัลยาก็จะโหลดมือผมแล้วก็จะไปแปะทองนะครับแล้วก็ขึ้นหิ้งนะครับผมอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นมีอะไรจะพูดอีกไหมคุณกัลยาเดี๋ยวจะหาคนมาเล่าเรื่องผีละรอคนมาเล่าเรื่องผีคุณตั๊กว่าไงครับคุณตั๊กครับก็ฟังเรื่องหวยอยู่ครับวิเคราะห์อยู่หาเลขไปแทงหวยครับเออแล้วก็แม่แจ็คแฟนฉันเขาบอกเลข48เหมือนคุณตั๊กเลยเอามาจากแม่แจ็คแฟนฉันหรือเปล่าผมเอามาจากเลขเขา3ตัวเขา3ตัวแต่248มั้งแต่ว่าเลข2ตัวเขาจะ24หรือ42อ่ะงวดนี้เขาก็ถูกกินนะคืออย่างนี้ครับผมว่ามันอัปปีคือที่ศาลธัญบุรีเนี่ยที่หน้าอำเภอธัญบุรีเขาขุดศาลาเก่าออกแล้วเขาถมหมดเลยที่ศาลาเขียนวันที่12สิงหา2538วันสร้างศาลาผมว่า38มันไม่สวยเลยเอา48ใส่ผมชอบ4มีบางคนคิดในใจบอกสมน้ำหน้าคุณครับศาลาดีศาลาเลขก็มาตรงไม่ไปซื้อเขาถมสระตัวเงินตัวทองเป็น100ตัวเลยมันจะไปอยู่ไหนอ่ะเนาะตัวเงินตัวทองเยอะมากเลยอ่ะแล้วเขาถมที่หมดเลยตรงหน้าโรงเรียนธัญบุรีอ่ะมันจะไปอยู่ไหนผมงงมากเลยมันไม่ตายไปในหลุมหรอเนาะมันรอคุณตั๊กไปมันรอคุณตั๊กไปรับอุปการะอยู่ครับผมไม่เจอเลยเมื่อก่อนนี่ตัวนะผมว่าต้องมี20โลอ่ะมันขึ้นมากอดกันน่ะเวลาผมไปจอดรถติดแยกไฟแดงผมชอบมองมันไงแล้วพอมองเห็นมันกอดกันเคยคิดจะอยากไปกอดกับมันด้วยมั้ยเคยมั้ยมันไอ้ตัวเงินตัวทองนี่นะถ้าเกิดสมมติวันไหนมันวิ่งเข้ามาหาเราเองนะวันนั้นเรามีโชคนะผมสังเกตหลายทีไม่ว่าจะด้านค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนไหนก็ได้เงินตอนนั้นนะคุณตั๊กเจอตัวเงินตัวทองอ่ะผมเคยอย่างนี้ผมเคยแบบว่าเคยจับจากการแต่งผมขอโต้แย้งได้ไหมบ้านผมนครปฐมช่วงน้ำฝนตกน้ำจะท่วมมันก็วิ่งเข้าบ้านหน้าบ้านก็ไม่เห็นถูกเลยไปซื้อหวยก็ไม่ถูกเลยหวยนี่มันเคยมีอย่างนี้ไม่มันหลายเรื่องบางทีมันไม่เกี่ยวกับหวยแต่เราจะได้เงินอ่ะคือสมมติว่าผมกลับมาจากงานแต่งหลานตอนนั้นผมไปคลอง8เนาะตอนแรกผมก็จะเลี้ยวขวานี่แหละแล้วตัวเงินตัวทองอ่ะมันเสือกไป
มันดันมาตัดหน้ารถผมผมว่าเฮ้ยทางนี้ไม่เป็นมงคลผมก็เลยเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยพอเลี้ยวซ้ายไปเสร็จปุ๊บผมไปเจอแผงเขาตั้งพระอยู่พอดีเลยผมก็ตกใจว่าเฮ้ยพระสวยดีว่ะผมก็ถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่า800ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเอาเงินมาไม่พอไม่ได้กดเอา600ได้ไหมเขาก็เลยลดให้ผมขายไปต้อง 20,000 กว่าอันนี้นี่คุณเคนบอกว่าเห็นด้วยครับวันนั้นมันวิ่งผ่านผมตัวเงินตัวทองไงผมได้บอล 1,000 บาทอ๋อใช่ถ้ามันวิ่งมาได้เงินได้ทองนะผมบอกให้ตัวเงินตัวทองอะตบกระเป๋าตังค์เขาให้ตบกระเป๋าตังค์เคยมีคนบอกผมบอกว่าถ้าเจอโดยบังเอิญนะตกกระเป๋าตังค์ปับเงินไหลมาทองไหลมาเงี้ยไม่ใช่มันเป็นสัตว์มงคลนะผมบอกให้ตัวนี้แต่ว่าคนน่ะแต่นี่ทำให้มันผมเคยไปธุระกับพี่สาวของน้องคนหนึ่งไปตอนนั้นไปเดินทางไปในธุรกิจเล็กๆน้อยๆมันก็ระหว่างทางก็มีตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแล้วผมก็ดูเลขเขาแล้วไปซื้อผลคือโดนกินมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะคุณสมชาติมาแล้วมาแววสัมภาษณ์เดี๋ยวแป๊บนึงสัมภาษณ์คุณสมชาติเป็นไงครับหลังจากโดนจับเข้าคุกไป1อาทิตย์เป็นไงครับผมผมอยากจะถามว่าภาษาฟินแลนด์คำว่าสวัสดีคือว่าอะไรคือคุณสมชาติเขาโดนจับเข้าคุกต่อๆนะครับผมหมดอิสรภาพในการขึ้นช่องเล็กมาพูดคุยนะครับเขาพูดว่าอะไรครับภาษาฟินแลนด์นะครับภาษาฟินแลนด์คำว่าสวัสดีครับพี่โชคอะมอยอะไรกันไม่รู้ไงทำอะไรครับดังชัดๆเลยครับชัดๆดังๆเลยครับต้องถามคุณป้อมครับกูไม่พูดอีกต่อไปคุณเคนเขาบอกว่าพี่โชคลองนึกดีๆไปได้เงินอย่างอื่นหรือเปล่าใช่บางทีไม่เงินอย่างอื่นมาแทนก็เป็นได้มันได้เกี่ยวกับเงินทองแหละมันจะได้เงินแม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งคุณป้อมถูกหวยนั่นเงียบนั่นน่ะจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ตอนนั้นก็ไปรับงานอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆ37ออก38เลขแน็กชาลีออกนะผมจดไปแล้วไม่ได้เล่นแต่โมตนอน21เป๊ะเลยหรอแล้วคุณสมชาติเพิ่งมารู้ไหมว่าเลขบนมือผมอ่ะแล้วคุณกัลยาไปแทงถูก3ตัวก็ออกนะช่องผมก็ออกนะครับผมก็ออกนะผมสังเกตมานะป้ากัลยาที่อยู่ในห้องนี้มาเนี่ย10งวดอ่ะถูก8แล้วแกเป็นคนดีคนเดียวในห้องเลยใช่ผมก็ยังคิดอยู่จะฝากคุณกัลยาซื้อด้วยไหมเดี๋ยวคุณกัลยาจะถูกอีกแต่ผมก็ไม่ได้ฝากแล้วแกก็ถูกคนเดียวเศร้าใจจริงๆแกก็บอก547แต่ผมเล่นแค่47ไม่ผมจะพูดคำว่าปารีสจะปิ้วนะปารีสอ่ะมีใครจะเล่าเรื่องผีเชิญได้นะครับระหว่างยังไม่มีเล่าก็เอาเบียร์ไปก่อนโซดา